ครับสวัสดีครับเขาชูช่องนุ่มเมืองชนคนอีสานครับพี่น้องวันนี้นุ่มเมืองชนก็สิพามาสำรวจสภาพถนนนุ่มเมืองแรงเนาะครับเนาะจอมเทียนครับวันนี้มาแต่จอมเทียนเดินทางจากจอมเทียนไปพัทยาใต้นะครับเด้อไปกันเลยครับพี่น้องก็สินี่ตลาดนี่มูลแรงครับนี่ตลาดนี่มูลแรงโอ้ยเขาของคนมาขายของหลายครับคนซื้อคนขายก็หลายคนกินหลายคือว่าเป็นดีครับอาจจะเสียงดังแน่ครับมันอยู่ถนนโดดหลายครับอันนี้จอมเทียนอยู่นี่แหละครับอยู่ไกลๆสมสามีตัวผมเอามาเสียภาษีไก่กับสารพ่อพ่อมีชัยชาติครับเนาะบ้านนาบ้านนามาเนี่ยครับไก่โอ้ยมันเหมือนครับท่านบ่เหมือนผมจะพาเขาไปแวะอยู่ครับนี่ครับสารพ่อมีชัยชาติครับอยู่นี่ครับพอดีมันเหมือนครับมันเหมือนก็ได้มาคำผมมาได้ธุระเนาะมาแต่ธุระคำผมก็ได้บริเวณครับพี่น้องครับพอสูเวนะครับเนาะแล้วผมทิ้งหมวกกันน็อกก่อนมันอันตรายครับใส่หมวกกันน็อกก่อนพี่น้องไปครับไปกันต่อครับพี่น้องไปกันต่อเลยครับนี่ก็จะเป็นสี่แยกลงด่านนะครับมาสี่แยกฮนุมานนะครับเดี่ยวขวาก็จะร่องจอมเทียนครับเดี่ยวขวาร่องจอมเทียนอันนี้ก็จะเป็นพวงหนุมานนะครับเพื่อนเดี๋ยวครับหนุมานใหญ่ครับหนุมานใหญ่ครับครับตรงเมื่อเมื่อพัทยาไต่เข้าไปเขาทำพยาครับเนาะวันนี้นุ่มชวนพามาธุระข้าวราก็ได้ในโอกาสครับก็ได้ถ่ายคลิปให้พี่น้องครับร่มก็จะเสียงดังเลยครับเออทีมอเตอร์ไซไปครับไปข้างไฟเขียวตอนจะเปิดไฟเขียวเดี่ยวขวาไปเทียบประสิทธิ์ครับขอเพื่อจะคุ้มเบียดนอกเดี่ยวขวานี่ครับไปเทียบประสิทธิ์ครับไปคุ้มเบียดเดี๋ยวสายนี้ก็จะเป็นไปพระตำหนักนะครับเนาะไปพระตำหนักหรือว่าไปบ้านพระทองขึ้นเขาครับไปรังเขานะครับเนาะเดี๋ยวสายไปรังเขาเพราะว่าเป็นข้าทงเมื่อประกาศว่าเขาพัทยาใต้เนาะนะครับเมื่อพัทยาครับเนาะตัวตายนะครับThank you.
ี่น้องตัวนี้ก็จะเป็นทางลงแหลมไม้ไห้นะครับเดี๋ยวสายไปแหลมไม้ไห้หรือว่าขึ้นเขานะครับเนาะขึ้นเขาเดี๋ยวสายขึ้นเขาพระตำหนักนะครับเนาะข้างบนนะก็จะเป็นสะพานมาแต่แหลมไม้ไห้แหลมไม้ไห้ตัวรถบรรทุกหรือว่ารถท่องเที่ยวกับที่ผ่านข้างบนสะพานเลยครับที่บริเวณลงมาติดไฟแดงนะครับตัวข้างบนครับเป็นทางด่วนพิเศษเลยก็ยังเป็นแยกทัพพยาครับแยกทัพพยาเดี่ยวว่าเนี่ยจากเมื่อทางนาตลาดโซคนเมื่อปากทางพัทยาใต้เข้าไปได้ครับเมื่อพัทยากลางตรงไปนี่ตะกอนนี่มันเป็นไปสายสองได้นะครับพัทยาสายสองตะกอนเรียนไปบ่ไรครับเป็นมันเว่ให้เดี่ยวตายไปเดี่ยววางครับไปเดี่ยวสายนะเข้าไปเดี่ยวคว้าใต้สะพานครับนิดนึงนะครับต้องครับคือว่าทำเป็นวันเวมันถนนมันหน่อยครับมันต้นทางกันเมื่อไหร่รถมันติดมันก็เลยมาเปลี่ยนใหม่นะครับผ่านกันละรถก็ไม่ค่อยได้ติดวันไหนครับติดไฟแดงไงแดงๆหน่อยๆต่อไปแป๊บนึงเป็นเดี่ยวขวาไปบนที่ดินนะครับเนาะเดี่ยวขวาไปบนที่ดินเดี่ยวสายครับเอาไปล้างติดต่อมนะครับไอ้ซอย17ครับซอย17ไปโบกพร้อมตำรวจร้านโรงเรียนเมืองแขกที่ผมกับผ้าแหวนหวานและขาวหวานได้พี่น้องมันทำเนี่ยตลาดโซคนเป็นอาหารไทยอาหารสดไทยนะครับยาครับเป็นชุมชนอีกชุมชนหนึ่งนะครับเนาะมีหลายผู้คนหลายมีพระมีวามาหลายได้ครับที่แล้วร้านอาหารหลายครับที่แล้วตะกี้เป็นป่าพื้นแต่สิบปีก่อนเป็นป่าพื้นที่แล้วเนี่ยผู้เคยอยู่พัทยาคนจากเดียวว่านะครับเนาะชุมชนป่าเดียวกระวานแค่บ้านมาปิดกิบด้วยขอบ้านเนาะขอบคุณนะครับขอบคุณที่สามารถเยี่ยมชมครับขอบคุณทุกซับทุกไลค์ครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับ